อนุสรณ์ผู้เสียสละแห่งนี้คือตีบรรจุอัฐิและก็เป็นที่สิงสถิตดวงวิญญาณของผู้กล้าหาญชาวไทยประกอบไปด้วยประชาชนพลเรือนตำรวจทหารซึ่งได้ร่วมใจกันต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาเขาทั้งหลายเหล่านี้ได้ต่อสู้กับอริศัตรูยอมพลีชีพเพื่อชาติเป็นผู้มีอุดมการณ์มั่นคงยืนยงด้วยจิตสำนึกสูงสุดดุจบรรพบุรุษผู้กล้าหาญในอดีตการอนุสรณ์ผู้เสียสละแห่งนี้ดำเนินการสำเร็จด้วยความมุ่งมั่นของพลตรีพร้อมผิวนวลผู้อำนวยการหน่วยผสมพลเรือนตำรวจทหาร2324และสร้างสำเร็จด้วยเงินบริจาคของปก้าประชาชนและข้าราชการทุกฝ่ายทั่วประเทศทำพิธีวางศิลาฤกษ์โดยพลโทสีมาปานิกบุตรแม่ทัพภาค3เมื่อวันที่7เมษายน2524ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่อนุสรณ์สถานนะครับพตท2324นะครับซึ่งที่นี่อยู่ที่เขตพื้นที่ของอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับท่านครับที่นี่นะครับเป็นสถานที่สำคัญประวัติศาสตร์ของการต่อสู้รบระหว่างรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต์นะครับซึ่งที่นี่ก็เป็นที่บรรจุอัฐินะครับแล้วก็ที่สิงสถิตดวงวิญญาณของวีรชนผู้กล้าหาญนะครับที่เสียชีพเพื่อชาตินะครับก็มีบรรจุอัฐิของผู้กล้าหาญเหล่านี้นะครับบรรจุไว้ที่นี่จำนวน399นายทีเดียวนะครับซึ่งตรงสถานที่นี้นะครับถือว่าเป็นสถานที่สำคัญของพี่น้องคนไทยเฮานะฮะที่จะเป็นที่ย้อนรำลึกถึงอดีตแล้วก็ย้อนรำลึกถึงคุณงามความดีของวีรชนผู้กล้าหาญทั้งหลายนะครับที่ได้เสียชีพเพื่อชาติณที่นี้นะครับท่านครับในช่วงระหว่างพุทธศักราช2510ไปจนถึง2535นะครับหน้าที่นี้นะฮะพื้นที่ของอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาแล้วก็พื้นที่ของต่างจังหวัดเชียงรายนะฮะได้มีการสู้รบกันอย่างดุเดือดเข้มข้นนะครับเสียชีวิตกันมากมายทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอนุสรณ์สถานแห่งนี้นะครับจึงมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของการสู้รบของระหว่างรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต์เป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับที่นี่จึงเป็นอนุสรณ์สถานที่ย่าฮือเฮาคนรุ่นหลังได้ล้ำลึกถึง อดีตวีรชนผู้กล้าหาญของพี่น้องทั้งหลายที่เสียชีวิตเพื่อรักษาชาติณที่นี้นะครับอนุสรณ์ผู้เสียสละนะครับตรงเนี้ยนะครับตั้งอนุสรณ์ขึ้นเพื่ออันยังครับพี่น้องถ้าเฮาย้อนไปเมื่อปีพ.ศ.2510ถึงปีพ.ศ.2523เนี่ยครับสมัยก่อนนี่โอ้โหพื้นที่ที่นี่นะมีการสู้รบกันเนาะบอกว่าจะเป็นกองกำลังติดอาวุธของฝ่ายตรงกันข้ามบอกว่าจะเป็นกองกำลังไทยของเฮานะครับสกอนนี่สถานที่แห่งนี้นะครับเป็นห้องว่าพตท2324เนาะอนุสรณ์ผู้เสียสละพตท2324ตั้งอยู่ที่ค่ายขุนจอมธรรมติดตั้งร17,004อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาอนุสรณ์แด่พลเรือนตำรวจทหารหรือพตทที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือพกค.ในช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2510ถึง2535และก็ที่นี่นะครับได้จารึกผู้เสียชีวิตนะครับวีรชนผู้กล้าหาญนะครับ399นายนะครับได้ถูกจารึกรายชื่อไว้ที่นี่นะครับเพื่อให้เฮารุ่นหลังเนี่ยได้เข้ามาเยี่ยมชมที่นี่แล้วก็ได้รำลึกถึงคุณงามความดีของผู้กล้าหาญทั้งหลายที่ได้เสียชีพสละชีพเพื่อชาติณที่นี้นะครับจารึกนามผู้เสียชีวิตจำนวน399นายอนุสรณ์ผู้เสียสละพตท2324อนุสรณ์สถานเป็นเสาห้าเหลี่ยมสีเขียวด้านหน้าเป็นลานครึ่งวงกลมด้านหลังเป็นพื้นที่อาคารนิทรรศการเป็นอาคารชั้นเดียวจัดแสดงภาพถ่ายชุดการแต่งกายทหารอาวุธปืนระเบิดและเครื่องเวชภัณฑ์ของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือพกค.พร้อมทั้งแสดงรายชื่อพลเรือนทหารตำรวจจำนวน399นายที่เสียชีวิตจากการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ในปีพุทธศักราช
2510ถึง2525ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงรายก็มีการสู้รบกันนะครับบอกว่าตั้งฝ่ายไทยบอกว่าจะเป็นสมัยก่อนปกครองคอมมิวนิสต์เนี่ยนะเนาะสู้รบกันมาเนี่ยครับประกอบห้องวัดคุ้งรบอำเภอเชียงคำนะครับดูเดือดเลือดพ่านเหมือนกันเนาะแต่ก่อนเนี่ยเส้นทางนี่จะจากอำเภอเชียงคำเข้าไปสู่บ้านแหะบ้านน้ำมิ้นอยู่นี่นะพี่น้องครับจะปืนเสียอันตรายหมดไปถึงจังหวัดน่านไปถึงตำบลผาจ้างน้อยอำเภอปงนะครับโซนนี่จะเป็นโซนเขตเปิดห้องว่าเขตเจ็ดนะครับเป็นของกำลังที่ร่วมของฝ่ายตรงกันข้ามเหมือนกันนะครับตอนนั้นน่ะมีการสู้รบกันรู้สึกว่าจะเป็นปี1414151617181919มาถึงยุคนั่นแหมครับนักศึกษาหนีเข้าป่านะครับก็มีกำลังติดอาวุธเปิดห้องกองกำลังติดปดแอกแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งทหารไทยของเขากะตั้งเนี่ยนะครับจะเป็นกองกำลังแนวหลังจะตั้งจุดไว้บอกว่าจะเป็นร้อยยาวร้อยผามนตอนนั้นนะครับมาร้อยยาวร้อยผามนเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าจะมีตับเตานะรุนแรงมากนะครับก็มีการผู้ก่อการไล่มัดระเบิดอย่างต่างๆเนาะปีน้องตายนะครับก็ได้ตั้งชื่อก็มีผู้กองน้ำสกุลตระกูลของรัตนาหายาดนะครับมาทั้งเพ่ก็มีปีน้องเจ้าบ้านพ่องมีทหารนะครับคนแล้วคนเล่าจากตรงเนี้ยดอยปูลงกลมลังกาเนาะแต่ก่อนนี้นะฮะฐานปืนใหญ่จะอยู่ที่บ้านถ้ำเวลาโซ่ปีน้องเอ๋ยนึกถึงทราบสมัยก่อนนี่นะครับจะสู้พบกันขนาดนักเนาะอำเภอจังหวัดบ้านห้องเป็นเมืองทหารโดยมีการจำลองสถานที่สนามรบแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้กันอย่างดุเดือดให้เห็นลักษณะภูมิประเทศในเขตต่างๆเช่นอำเภอปงและอำเภอเจียงม่วนมีฐานตีมั่นสำคัญคือดอยผาจิและดอยผาจ้างน้อยฐานตีมั่นบนดอยภูลังกาและดอยน้ำสาเป็นต้นนะครับสู้รบกันแล้วก็ถึงมาตั้งอนุสรณ์ผู้เสียสละก่อนนับตั้งแต่มามีการสู้รบความขัดแย้งทางการเมืองความขัดแย้งทางความคิดทางขัดแย้งในเรื่องของบ่อยู่ปะปอกินกันกับฮู้สึกว่าแบ่งแยกกันนะครับฆ่ากันเนาะพี่น้องที่เคารพครับจะหันว่าอนุสรณ์เนี่ยสถานที่หื้อหันเนี่ยนะครับก็คือบรรจุนะครับกระดูกอัฐิของวีรบุรุษวีรสตรีเนาะทุกส่วนนะครับอยู่ตรงนี้ผู้นี้เขาเข้าเสียสละและก็ทุกๆปีจะมีงานประจำปีเพื่อเป็นการรำลึกถึงความงามความดีของวีรกรรมของบรรดาข้าราชการพลเรือนและประชาชนผู้ที่ได้เสียสละชีพเพื่อรักษาอธิปไตยเป็นงานประจำปีซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆปีครับครับคนในรุ่นปัจจุบันถ้าจะศึกษาในเรื่องอดีตควรจะเอาอดีตนั้นมาเป็นบทเรียนจากอนุสรณ์ผู้เสียสละจะเอามาใช้ในปัจจุบันได้จะได้ก็คือว่าเรื่องของความขัดแย้งความขัดแย้งนี่เป็นสิ่งที่บ่ดีงามเลยขัดแย้งมาบ่ได้แล้วมันก็จะเกิดการสูญเสียเกิดการแย่งชิงกันบ่ว่าจะแย่งชิงอำนาจแย่งชิงพื้นที่แย่งชิงทรัพยากรก็ตามเนี่ยผมเชื่อแน่ว่าถ้าเอาบทเรียนนี้มันสามารถไปช่วยได้กูยางเลยถ้าเกิดชุมชนใดหมู่บ้านใดมีปัญหามีข้อขัดแย้งให้นึกถึงเรื่องนี้เป็นหลักครอบครัวใดมีปัญหาก็นึกเรื่องนี้เป็นหลักนั่นแหละมันจะได้แก้ได้นะครับการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในระดับประเทศในเรื่องของความมั่นคงเนาะที่เกิดอนุสรณ์ผู้เสียสละตรงนี้เนี่ยมันเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่นะครับถึงแม้ว่าเขาไม่ได้สูญเสียแผ่นดินไปก็ตามแต่เขายังบ่หลงลืมในเรื่องของความเป็นญาติปิดน้องครับลูกหลานเลนอย่างทั้งหลายที่ยังอยู่เนี่ยพอถึงมาดูตรงนี้ปั๊บเนี่ยเขาสะเทือนใจนะครับคนที่ทั้งหลายที่มาอาจจะมีความรู้สึกเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับที่นี้แต่ว่าความสะเทือนใจเมื่อนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดในครอบครัวเฮาเนี่ยเนาะครับเพราะนั้นผมว่าถ้ายังกรณีสถานการณ์ภาคใต้เนาะครับเนาะมันก็ต้องดูบทเรียนตรงนี้เหมือนกันผมว่าอนุสรณ์ลักษณะนี้นี่มีทั่วประเทศนะครับจุดประสงค์หลักก็เพื่อจึงเฮาน้อมรำลึกและที่สำคัญทุกตีเนี่ยเปิ่นดึงโยงมาในเรื่องของสถาบันเรื่องความมั่นคงของประเทศว่าเฮาจะบ่มีความขัดแย้งใดต่อเมื่อเฮาอยู่ภายใต้สถาบันเดียวกันมีพระมหากษัตริย์เดียวกันมีชาติเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันมีศาสนาความเชื่อแม้แต่จะต่างกันตามแต่เชื่อมั่นว่าทุกศาสนาสอนคนมีคนดีแค่3อย่างนี้ยังเป็นปัจจัยที่จะบ่ต้องมีอนุสรณ์มันละผมว่าเขาคงต้องสร้างอนุสรณ์ผู้เสียสละต่อไปนะถ้าเราทุกคนเอามาเป็นบทเรียนแล้วก็สอนตัวเก่าตั้งแต่ระดับครอบครัวไปเลยนะครับการเมืองก็คือบทเรียนนักพอสมควรนะ
ยุคหนึ่งกันเมืองเกิดกันแบ่งขั้วแบ่งฝ่ายโจมตีกันหักล้างกันเอาชนะค้าคานกันด้วยประเด็นต่างๆทำให้เกิดข้อขัดแย้งตั้งแต่เรื่องครอบครัวญาติพี่น้องคิดบ่เหมือนกันทะเลาะกันบ่กินข้าวด้วยกันปอกระลูกไปเฮียนจากสถาบันคนละตีความเจือคนละอย่างปัจจุบันมันก็ลุกลามไปเยอะฮะเยอะพอสมควรแล้วปอได้แล้วไอ้เนาะควรจะมาหันมาศึกษาจากอดีตนี่แหละเป็นเรื่องที่สุดยอดนะว่านะถ้าเราเข้าถึงแก่นแท้ของคำว่าอนุสรณ์ผู้เสียสละก็คือยาได้มีผู้เสียสละอีกต่อไปครับอนุสรณ์ผู้เสียสละแห่งนี้เป็นที่รวมพลังศรัทธาเป็นมรดกล้ำค่าแก่อนุชนรุ่นหลังตั้งเด่นเป็นสัญลักษณ์คอยย่ำเตือนจิตสะกิดใจชาวไทยทุกผู้เฮ่อมีจิตสำนึกรวมกันในการสมานฉันท์อันที่จะต่อสู้กับศัตรูของชาติมุ่งมาดดำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเอกราชของชาติไทยเฮ่อคงอยู่ชั่วนิจนิรันดร์ประวัติความเป็นมาของบ้านสันติสุขก็กลุ่มคนกลุ่มแรกที่อพยพเข้ามาอยู่ในเขตพื้นที่ดอยผาจิตก็มาตั้งเป็นหมู่บ้านชื่อทางการว่าหมู่บ้านปงอางหนึ่งขึ้นต่อตำบลผาช้างน้อยอำเภอปงจังหวัดเชียงรายประมาณปี2495ก็มาตั้งเป็นหมู่บ้านก็ต่อมาเมื่อปี2509-510ก็มีขบวนการเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์หรือที่เรียกว่าผู้ปฏิบัติงานของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก็มาเคลื่อนไหวปลุกระดมทางการเมืองต่อมาปี2511ประมาณเดือนพฤศจิกาก็ทหารฝ่ายรัฐบาลก็ขึ้นกวดล้างปราบปรามในพื้นที่โดยผาจิบ้านผาจิกับบ้านผาช้างสองหมู่บ้านก็เข้าป่าเป็นคอมมิวนิสต์ปี2511ก็เริ่มมีการต่อสู้ระหว่างรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต์เป็นต้นมาตลอดมาจนถึงปี2525ก็ด้วยนโยบาย 66/23 โดยยุทธการสุริยพงษ์ระหว่างเดือนมีนาและเมษาปี2525บ้านสันติสุขก็ได้วางอาวุธขมบตัวเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยหลังปี2525บ้านสันติสุขก็มีการพัฒนาตามวิถีชีวิตมาตลอดก็มาสติสุขก็เป็นหมู่บ้านม้งทั้งหมดครับก็ทางบ้านแสนสูงเราก็เป็นหมู่บ้านเดิมจากเป็นชาวเขาเผ่าม้งก็ตามที่ประเพณีที่โบราณยึดถือกันมาก็จะเป็นประเพณีตามวัฒนธรรมม้งก็จะมีอย่างปีใหม่ก็จะมีการละเล่นใส่ชุดม้งแล้วก็ยวนลูกช่วงพ่อชื่ออะไรครับผมชื่อสมหวังวรกีพานิชหมู่บ้านเราปลูกขิงกันเยอะไหมครับกี่ครอบครัวเกือบทุกครอบครัวครับไปปลูกที่ไหนบ้างก็บริเวณตามไร่ตามสวนเนี่ยครับแล้วก็เป็นไงบ้างราคาดีไหมราคาปีนี้ก็ค่อนข้างจะแย่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่บางปีก็ประมาณ20กว่าบาทแต่ปีนี้รู้สึกว่าประมาณสัก7-8บาทหรือว่า10บาทเนี่ยนอกจากอาชีพปลูกขิงแล้วชาวบ้านจะมีอาชีพอะไรครับก็ส่วนใหญ่ก็ปลูกข้าวโพดเนาะแล้วก็ขิงแล้วก็ปลูกผลไม้ทั่วไปเนี่ยผลไม้มีอะไรบ้างมีมะม่วงมีลิ้นจี่แล้วก็ส้มโอแล้วก็มีปัญหาครับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแหล่งน้ำเรื่องเพราะว่าบ้านเรานี่ที่นาไม่เคยเพียงพอเนาะเราอาศัยทำแบบดอยแล้วก็บางครั้งก็ผลผลิตก็ได้พอเพียงบางครั้งก็ไม่พอเพียงเพราะว่าฝนตกไปตามฤดูทำใ
การทำอาหารกินก็บางครั้งก็แย่บางครั้งก็พอไปได้บางครั้งก็ไม่พอส่วนใหญ่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็อาชีพก็ทำไร่ข้าวโพดแล้วก็ไร่ข้าวเปลือกแล้วก็ไร่ขิงผสมผสานงั้นแหละชีวิตของเราก็โดยส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ในลักษณะแบบนี้มีไปทำงานที่อื่นไหมโดยเฉพาะลูกๆหลานๆนี่เขาไปทำงานต่างประเทศกันเยอะครับประเทศก็มีไต้หวันแล้วก็เกาหลีแล้วก็อิสราเอลแล้วก็ทำงานอะไรครับก็ส่วนใหญ่ก็ไปทำงานในเรื่องการเกษตรแล้วก็โรงงานส่วนใหญ่ก็เกษตรมากกว่าครับแล้วก็ในชุมชนของบ้านแสนสุขนะครับก็มีร้านค้าขายของชำนะครับขายของเบสเก็ตก็ประมาณ6ล้านนะครับประมาณ6ล้านฮะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยครับอันนี้เขาเรียกอะไรครับเปิ้ลเขาเรียกเปิ้ลนะครับผมไม่รู้ภาษาไทยคืออะไรนะครับใช่ยังไงครับใช้สำหรับเวลาไปทำงานไปเก็บข้าวโพดไปออกไร่ออกนาออกสวนนะครับก็ราคาไม่แพงนะครับ400บาทครับเป็นฝีมือของพี่น้องชุมชนสันติสุขล้วนๆนะครับทำจากมือทีเดียวนะฮะน่าสนใจทีเดียวนะครับได้เยี่ยมชมและจัดเก็บข้อมูลด้านสถานท่องเที่ยวของบ้านสันติสุขซึ่งประกอบไปด้วยจุดชมวิวดอยผาช้างผาวัวซึ่งเป็นภูเขาที่มีลักษณะคล้ายช้างกับวัวอยู่ในพื้นที่บ้านสันติสุขหมู่ที่7มีระยะทางห่างจากหมู่บ้านประมาณ4กิโลเมตรเป็นภูเขาหินปูนสูงและชันเชิงเขาจะเป็นป่าเบญจพรรณและมีป่าไผ่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริเยี่ยมชมสุสานวีรชนซึ่งเป็นบริเวณหลุมฝังศพของผู้เสียสละที่เสียชีวิตจากการสู้รบในยุคที่คอมมิวนิสต์กำลังเฟื่องฟูทั้งศพของอาสาสมัครชาวบ้านและศพของนักศึกษาจำนวนประมาณ12หลุมศพครับและที่นี่ก็คือสุสานวีรชนนะครับเป็นซากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแล้วก็ทางฝ่ายรัฐบาลนะครับก็ทำให้สหายวีรชนนะครับซึ่งยอมสละชีวิตเสียสละเพื่อรักษาผืนนาแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับของตนเองนะครับโดยที่นี่ก็เป็นหลุมฝังศพนะครับหรือเป็นสุสานของเหล่าวีรชนนักรบผู้กล้าเหล่านั้นนะครับณที่นี้นะครับณที่บ้านสันติสุขหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของอำเภอปงจังหวัดพะเยาครับสุสานวีรชนสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของการต่อสู้สมัยสงครามสหายในป่าเฝ้ายิงเครื่องบินของฝ่ายรัฐบาลที่มาทิ้งลูกระเบิดในพื้นที่ภายในฐานที่มั่นถือเป็นเรื่องราวของการเสียสละอย่างองค์อาจกล้าหาญแม้รู้ว่าตนเองจะต้องเสียชีวิตก็ไม่ยอมหนียอมเสียชีวิตเพื่อปกป้องผืนนาและประชาชนในฐานที่มั่นรวมทั้งทรัพย์สินอาวุธของทางทหารป่าที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนี้ประวัติของหมู่บ้านสันติสุขเดิมทีก็เป็นหมู่บ้านผาจิครับตอนนั้นขึ้นต่อตำบลผาช้างน้อยจังหวัดเชียงรายต่อมาเมื่อปี2510พรรคคอมมิวนิสต์ก็เข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่นี้พอ2511ก็เข้าป่าแล้วก็เมื่อปี2523ก็มีนโยบายโหดโถท่า23แล้วก็ปี25พวกเราก็เลยออกมอบตัวแล้วก็25มอบตัวแล้ว26แล้วก็ลงมาอยู่หมู่บ้านนี้ครับแล้วก็28ก็เริ่มสร้างโรงเรียนสร้างฝ่ายน้ำร้อน2ฝ่ายแล้วตอนนั้นประชากรก็ที่เรามอบตัวในช่วงนั้นก็มีอยู่91ครอบครัวครับช่วงที่เราอยู่ป่าก็จำนวนประชากรก็ประมาณ500คนครับแล้วก็ต่อมาก็เอามามอบตัวแล้วเรามาร่วมกันพัฒนาชาติไทยแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่เป็นเขตสีแดงของอดีตเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ครอบครองอยู่แล้วพวกเราอยู่กับพรรคคอมมิวนิสต์อยู่ที่นี่แล้วก็ท
จึงต่อมาแล้วก็เลยมาร่วมพัฒนาชาติไทยแล้วก็มาอยู่ในพื้นที่นี้โดยกองทัพภาค3เนาะเขาก็เลยจัดพื้นที่นี้ขอจากกลุ่มป่าไม้พื้นที่นี้ให้พวกเราได้อยู่แต่เดิมจริงๆผาจีหมู่บ้านผาจีนี่เราอยู่ตั้งแต่2500มาแล้ว2500มาแล้วแล้วก็จนมาถึง11แล้วก็เข้าป่าแล้ว25ก็มาตัวแล้วถึงปัจจุบันนี้ก็ได้มาร่วมพัฒนาชาติไทยช่วงนั้นก็เป็นกองทัพภาค3เขาก็เลยมาจัดพื้นที่นี้ให้พวกเราได้อยู่จนถึงทุกวันนี้ครับก่อนที่เราจะเข้าป่าสมัยเมื่อประมาณ2500ในช่วงนั้นนี่พวกเรายังอยู่แบบปกติอยู่ในสังคมปกตินี่อยู่นะแต่ว่าชีวิตความเป็นอยู่ที่เราอยู่ในช่วงระหว่างนั้นนี่คือส่วนใหญ่ก็อาศัยทำไร่ฟินครับทำไร่ฟินแล้วก็ทำไร่เรื่อยเลยไปเรื่อยแล้วก็ชีวิตนั้นสมัยนั้นเนี่ยพวกเยาวชนเด็กก็ไม่เคยเรียนหนังสืออะไรหรอกแล้วก็คนแก่เขาพูดภาษาไทยภาษาเมืองไม่ได้หรอกส่วนน้อยที่จะพูดได้แต่เยาวชนนี่จะพูดภาษากลางหรือภาษาเมืองไม่ได้ช่วงนั้นนะแล้วช่วงนั้นก็ชีวิตคนไปอยู่ก็คืออาศัยว่าเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูแล้วก็ทำไร่ฟินเพื่อที่จะไปแลกเปลี่ยนเสื้อผ้าในเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องกันหนาวทำนองนี้สมัยนั้นนะแล้วเมื่อปี2011เข้าป่าไปในช่วงนี้นี่อยู่ในภาวะการต่อสู้อยู่ระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายคอมมิวนิสต์อันนี้ช่วงระหว่างนั้นก็อยู่ในภาวะสงครามนี่ส่วนใหญ่ก็อาชีพก็ทำฟินเหมือนกันทำฟินแล้วก็ทำไร่ข้าวโพดและข้าวเปลือกเพื่อเลี้ยงชีพในช่วงระหว่างนั้นนะแล้วก็เขาก็บอกว่าในส่วนใหญ่ชาวเขาส่วนใหญ่นี่ไอเป็นชาวเขาที่ถูกเขาดูถูกมานานพรรคคอมมิวนิสต์เขาจึงบอกว่าให้จับปืนลูกกระสู้พวกเราได้อยู่ป่าช่วงนั้นอยู่ในระหว่างต่อสู้ระหว่างกับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยช่วงนั้นนี่เราก็ได้ทำไร่ฝิ่นแล้วก็แลกข้าวโพดแลกข้าวเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูดำรงชีวิตแล้วก็หลบซ่อนๆอยู่ในป่าต่อมาเมื่อปี2523ทางรัฐบาลก็มีนโยบาย66/23ว่าให้ออกวางอาวุธแล้วก็ออกมอบตัวร่วมพัฒนาชาติไทยพวกเราจึงได้ออกมามอบตัวแล้วก็ร่วมพัฒนาชาติไทยหลังจากนั้นปี2526เราได้มาอยู่บ้านสันติสุขแล้วก็จึงได้มีไฟน้ำร้อนจึงได้มีการพัฒนาเรื่องชีวิตปรับปรุงเรื่องชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็เมื่อปี48เนี่ยไว้48เนี่ยก็มีโครงการพระราชดำริเข้ามาในหมู่บ้านสันติสุขของเราแล้วก็ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตจากการทำพืชหมูเวียนแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นครับรู้สึกว่าชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นแล้วก็เรื่องยาฝิ่นก็ยกละเลิกละทิ้งไปไม่ได้ทำได้ฝิ่นตอนนี้เรามาปลูกผลไม้มาปลูกขิงมาปลูกข้าวโพดมาพัฒนาเรื่องชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็พอที่จะอยู่ได้อยู่แล้วครับก็เรื่อง ประวัติศาสตร์เนาะประวัติศาสตร์ที่ควรจะมีเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็มีถ้ำพยาบาลแล้วก็มีถ้ำศึกษาแล้วก็มีซ่าฮอที่ด้วยพระจิตอดีตที่พวกเราพอขอได้ยิงฮอได้ตกมันก็มีซ่าฮออยู่ในส่วนนี้ก็เห็นว่าถ้ามีเขตเข้ามาเยี่ยมชมก็พอจะมีร่องรอยที่อดีตนะเป็นที่ทำงานของพคคอยู่ของภาคคอมมิวนิสต์อยู่แล้วก็ถ้ำสื่อสารก็เป็นถ้ำที่เขาติดต่ออะไรมีข่าวต่างๆเขาอยู่เป็นประจำแล้วก็ถ้ำพยาบาลก็คือตอนนั้นนี่เพราะว่าสงครามนี่พยาบาลก็จะต้องอยู่ใกล้ๆรูถ้ำนะพอมีเครื่องบินปืนใหญ่อะไรเขาจะได้หลบอยู่ข้างในอันนี้ก็ยังเป็นร่องรอยอยู่ร่องอดีตนี่เป็นร่องรอยแล้วก็ที่ซ่าฮอโดยผาจีก็คือยังมีเศษที่จะเป็นซ่าฮอยังมีอยู่ฮะถ้านักท่องเที่ยวทั้งหลายเข้ามาเที่ยวคิดว่าคงจะเป็นร่องรอยที่ชมได้อยู่ครับผม